5432สวัสดีครับวันนี้ครับช่วงน้ำเอาใหม่สวัสดีครับวันนี้ครับในช่วงโหนกรีวิวนะครับผมจะมารีวิวโชคเฮ้ยสติงเฮ้ยช่วยเอาใหม่ดีกว่าสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่ช่วงโหนกรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสปริงที่ชื่อว่า YSS นะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยนะฮะเซียนมากอยากให้ผมทำนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องมาทดสอบสินค้าก่อนที่เราจะขายเราเลยมาช้ากว่าที่อื่นๆนิดหนึ่งโปรดักต์นี้นะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการสปริงโหลดและเป็นบริษัทแรกที่เริ่มผลิตสปริงที่ไม่โหลดนะครับซึ่งผมเคยคิดมาแล้วว่ามันจะต้องมีบริษัทที่คิดแบบนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านไม่ได้ต้องการการโหลดแต่ต้องการฟิลลิ่งที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งนี้จะมาตอบโจทย์ในวันนี้ว่าสปริง YSS คืออะไรนะครับมันเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่ขับรถนะครับและรู้สึกว่าสปริงทำหน้าที่อะไรนะครับสปริงจะทำหน้าที่ทำให้รถยุบน้อยลงนะครับเวลาขับปั๊บจะรู้สึกถึงความเฟิร์มนะครับหรือเวลาการเปลี่ยนเลนจะตอบโจทย์มากขึ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยมีการซื้อโชคไปแล้วแต่เป็นโชคไม่โหลดบางคนบอกเฮ้ยยังรู้สึกว่าขาดเหลือไปนิดนึงพี่นกนะครับการที่คุณมาเลือกซื้อสปริงในวันนี้มันก็ตอบโจทย์ออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือการที่คุณซื้อสปริงโหลดซึ่งสปริงโหลดเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นสีแดงนะครับลักษณะสปริงโหลดก็แน่นอนแหละสิ่งหนึ่งที่ผมเลือก YSS เข้ามาที่ร้านเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวสปริงของเขาเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าสปริงแบบ Born to One Model นะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาเนี่ยออกแบบมาสำหรับรถรุ่นนั้นเท่านั้นเช่นสปริงแจ๊สก็จะตรงแต่แจ๊สใส่ซิตี้ไม่ได้ซึ่งหลายๆบริษัทเวลาคุณใส่ไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถแม่งโหลดแล้วหน้าเตี้ยกว่าหลังหลังเตี้ยกว่าหน้าหมายความว่าเขาเนี่ยไม่ได้อ่านดีสำหรับตัวนั้นโดยเฉพาะซึ่ง YAS คิดต่างครับก็เลยเฮ้ยผลิตสปริงแบบนี้เพื่อคนไทยและสินค้าตัวนี้เป็น Made in Thailand นะครับฉะนั้นโปรดักต์เนี่ยออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สปริงมี2สีสีแรกคือสีแดงเฮ้ยสีแรกคือสีแดงสีที่2คือสีขาวสีแดงจำไว้จะเป็นสปริงโหลดฉะนั้นข้อดีเนี่ยแน่นอนสปริงโหลดที่มันอายดีมาตรงรุ่นคุณจะไม่เจอปัญหาเรื่องหน้ายุบท้ายย้อยนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ได้พูดถึงลักษณะรถนะครับฉะนั้นเราพูดถึงแค่สปริงนะครับสปริงอีกประเภทนึงจะเป็นสปริงสีขาวซึ่งออกแบบมาให้ใช้กับรถที่ต้องการสูงสแตนดาร์ดนั่นเองสำหรับคนที่ต้องการเฟิร์มแต่ไม่ต้องการโหลดต้องการเฮ้ยกูว่ารถกูเนี่ยมีปัญหาเรื่องสปริงมันเริ่มล้าแล้วเนี่ยเปลี่ยนสปริงทันทีเป็นสปริงอัปเกรดดีไหมตัวนี้ตอบโจทย์ในวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าที่เราเอาโปรดักต์นี้เข้ามาเพราะเฮ้ยเรามีความเราเคยคิดกันมาปะว่าเฮ้ยทำไมกูต้องมาใส่ชกสปริงแจ๊สกับสปริงซิตี้ร่วมกันทำไมกูไปขับรถอีกรุ่นหนึ่งมึงยังใช้ร่วมกันอีกหรอน้ำหนักมึงไม่ต่างกันจริงๆหรอวะในรถแต่ละรุ่นวันนี้เราเจอคำตอบแล้วนะครับเราเลยเลือกสินค้าของตัว YSS เข้ามาซึ่งตัวมันเองเนี่ยนะครับ R&D ในประเทศไทยเพราะสินค้ามันผลิตที่ประเทศไทยฉะนั้นการ R&D ในประเทศไทยมันก็จะรู้แหละเฮียถนนเมืองไทยแม่งเป็นหลุมอุกกาบาตเฮ้ยตกปุ๊บปุ้งปุ๊บปุ้งปังปุ้งปังคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยฟิลลิ่งแข็งไปไหมนุ่มเกินไปเตี้ยเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นตัวนี้จะออกแบบมาเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นหลายคนก็จะถามผมว่าการเปลี่ยนสปริงเนี่ยนะครับลักษณะเป็นยังไงเหล็กของสปริงตัวนี้จะไม่เหมือนสปริงสแตนดาร์ดนะครับค่าเหล็กจะดีกว่าสปริงแบบปกติสินค้าของตัว YSS ที่เป็นสปริงเนี่ยจะรับประกัน3ปีนะครับหรือ 100,000 โลซึ่งหมายความว่าคุ้มนะกับการลงทุน 5,500 กับ 6,000 บาทแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตลาดบางคนเนี่ยใครขับรถเช่น MG นะ MG แม่งมีทั้งตัว EV ตัวธรรมดา MG ZSสตาร์ทบางตัวยังไม่ออกแต่สปริง YSS มีผลิตแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์ช่วยคุณได้เยอะซึ่งถามว่าวันนี้สปริงบางตัวยังผลิตออกมาไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่าถ้าผลตอบรับดีทางบริษัทเขาต่อยอดแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าคุณสนใจโปรดักต์ตัวนี้นะครับผมเรียนเลยว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการซื้อในราคาที่แบบลงทุนหลักพันคุณภาพดีขึ้นขับเฟิร์มขึ้นภรรยาไม่ว่านะครับเพราะบางคนอาจจะเฮ้ยเป็นลงทุนซื้อสตาร์ทแล้วรู้สึกถึงความกระด้างตัวนี้จะออกแบบมาโดยเฉพาะฟิลลิ่งใกล้เคียงรถเดิมไอดีกับรถเดิมกับโชคเดิมฉะนั้นบางคนอาจจะซื้อโชคอัปเกรดเข้ามาใส่ด้วยกับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดทางเลือกที่ผมรู้สึกว่าดีแล้วเราเชื่อเลยว่าลูกค้าผมเนี่ยแต่ก่อนถามผมเยอะมากไว้เรื่องสปริงตัวนี้ซึ่งวันนี้ไปลองมา2 3 4 5คันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นผลจริงนะครับบางคนมาซื้อโชคไม่โหลดกับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็ไปเพิ่มลูกค้าเรียนเลยเฮ้ย
โหแม่งตอบโจทย์เลยแล้วลงทุนแบบหลักพันพูดถึงราคากันหน่อยละกันราคาเนี่ยนะครับโปรดักต์เนี้ยจะมีแค่2ราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากันก็คือ 5,500 กับ 6,000 มีแค่นี้นะครับร้านผมจะขายราคานี้เพราะทางร้านผมจะติดตั้งและตั้งศูนย์ให้ทุกท่านใครอยู่ต่างจังหวัดเราจัดการจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าบริการนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการสปริงแบรนด์ YSS Made in Thailand ลองสนับสนุนคนไทยดูและคุณจะได้รู้ว่าสินค้าคุณภาพจริงๆไหมสำหรับใครที่สนใจลองติดต่อทางเพจ P2013ดูนะครับลองสอบถามฟิลลิ่งกับทางแอดมินดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการสปริงรุ่นนี้นะครับไว้มีโอกาสมาเจอกันที่ P2013อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ